ที่นักเรียนในแบบยึดถือครับทางด้านบนนั้นคือเจดีย์พุทธสถานพระครับแล้วแต่ว่านักเรียนในแบบหรือท่านใดในแบบพระที่เป็นคติของของไทยนะที่ในการสร้างสุดเจดีย์ก็เหมือนที่ถูกต้องอยู่ข้างบนครับการออกแบบมาจากพระนามในนามของข้าที่ความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้กรุณาให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในรายการนวมินทกษัตริยาธิราชในวันนี้ปกครองกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนในรายการนวมินทกษัตริยาธิราชได้กรุณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาทฤษฎีบัณฑิตโรงเรียนในรายการนวมินทกษัตริยาธิราชซึ่งมีความหมายว่าโรงเรียนในรายการใหม่แข่งขันอากาศยานไร้คนขับนานาชาติ2023ณจังหวัดระยองแสดงถึงมาตรฐานด้านราคาทางด้านซ้ายมือคืออาคารดับเพลิงกู้ภัยครับปัจจุบันเรามีรถดับเพลิง1คันครับรถกู้ภัย1คันรถทางด้านซ้ายมือเป็นสนามทดสอบพลังกายกำลังใจครับใช้ในการทดสอบแล้วก็มีการฝึกความกู้ภัยทางด้านขวามือเป็นอาคารพลักษณ์โซการวางแผนที่จัดงานกีฬาเหล่าครับจัดที่สนามเรียนรู้การรู้นะครับสถาบันที่รับที่นี่ครับโดยเราวางแผนจะจัดเป็นทางด้านซ้ายมือเป็นอาคารซับรีดครับสำหรับซับรีดของชื่อตาเรียนรู้การครับมองถัดไปด้านซ้ายมือมีการก่อสร้างนั่นคืออาคารพักคอยครับเนื่องจากว่าเราได้ทราบว่าทางการรถไฟมีการสร้างเสาครับเราจะมีโมสองโมโมที่หนึ่งอยู่ด้านหน้าและโมที่สองอยู่ด้านหลังครับอาคารจำนวน4ชั้น4หห้องสุดแล้วเรามีห้องพักประชาทั้งสิ้น499ห้องมีห้องรับรอง169ห้องครับเป็นรุ
แต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนั่นคืออุดมการณ์และยุทธศาสตร์ที่ทุกคนจะทำร่วมกันนั่นคือการทำเพื่อปกป้องประเทศชาติของเราและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆอย่างที่เราได้ทำไปI'm not.